ถกประเด็นปัญหาเด่นในสังคมกับรายการหยิบมาถกยกมาคุยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์13นาฬิกาถึง13นาฬิกา55นาทีโดยประจักษ์มะวงศา13นาฬิกา6นาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการหยิบมาถกยกมาคุยทาง CU Radio สถานีวิทยุจุฬานะครับผ่านหน้าปัด FM 101.5 MHz นอกจากนี้ท่านผู้ฟังก็ยังสามารถที่จะรับชมการไลฟ์สดได้นะครับผ่านทาง2ช่องทางก็คือทางแฟนเพจของ CU Radio ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ยังสามารถที่จะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับ ID Line นะครับ @CU Radio นะครับอยากจะแนะนำอยากจะวิพากษ์วิจารณ์อยากจะแสดงความคิดเห็นในประเด็นอะไรนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อความเข้ามาได้นะครับผ่านทาง @CU Radio นอกจากนี้ก็ยังมีการไลฟ์สดนะครับผ่านทางเพจคุยข้อกระต้อข่าวนะครับแฟนเพจก็สามารถที่จะส่งความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เข้ามาได้เช่นเคยนะครับฟังครับวันนี้มีหลายเรื่องนะครับที่เป็นประเด็นร้อนทั้งเรื่องราวในเชิงทางการเมืองวันนี้มีเรื่องประเด็นเกี่ยวข้องกับคำสั่งมาตรา44อีกแล้วครับมาตราที่เกี่ยวกับประเด็นการใช้มาตรา44นะครับก็เป็นการใช้สำหรับเลขาธิการปปง.นะครับพลตำรวจตรีรมสิทธิ์วีริยสันนะครับซึ่งเป็นเพิ่งจะมาเป็นเลขาปปง.ได้ไม่เท่าไหร่นะได้ไม่นานนะครับก็ปรากฏว่าวันนี้นะครับในราชจานุเบกษาก็มีการเผยแพร่คำสั่งตามมาตรา44นะครับคำสั่งที่12/2561ให้พ้นจากเลขาปปง.ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนี่ฮะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะว่าวันนี้ก็คงจะกลายเป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นสำคัญเดี๋ยวเราจะมาว่ากันนะครับรวมไปจะกระทั่งถึงมีรายงานข่าวเข้ามานะครับว่าสาเหตุที่เลขาปปง.คนใหม่เนี่ยเจอคำสั่งเด้งตามมาตรา44เนี่ยนะฮะมันมีเรื่องอะไรนะครับที่อาจจะถูกตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นสาเหตุสำคัญนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีศาลอุทธรณ์นะครับวันนี้มีคำพิพากษานะครับสำหรับคดีฉีกบัตรการลงประชามตินะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าด้านหนึ่งก็บอกว่านี่เป็นการแสดงออกนะครับลักษณะของอารยะขัดขืนแต่ว่าในมุมของทางกฎหมายในมุมของตุลาการเนี่ยก็อาจจะมีมุมมองต่างกันออกไปนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องวินาทีถล่มนะครับสะพานถล่มในอิตาลีเนี่ยนะโอ้นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะว่าไม่น่าเชื่อครับประเทศที่เป็นยักษ์ใหญ่ในยุโรปเนี่ยฮะแล้วแน่นอนที่สุดเรื่องการก่อสร้างเรื่องโครงสร้างเรื่องวิศวกรรมโครงสร้างทั้งหลายเนี่ยต้องไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเกิดสะพานถล่มแล้วก็นำไปสู่ความสูญเสียมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ประชาชนโดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านฟังครับประชาชนทั่วทั้งประเทศก็ว่าได้ที่อาจจะมีความรู้สึกนะครับหวงแหนพื้นที่ป่าพื้นที่ที่ควรที่จะรักษาช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้เป็นพื้นที่ผืนป่าเพราะว่าป่าไม้เนี่ยแน่นอนที่สุดครับมันไม่ใช่เพียงแค่ต้นไม้มันหมายถึงสภาพอากาศที่ดีสภาพแวดล้อมที่ดีและที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่ควรจะต้องดูแลทนุบำรุงรักษานะครับเอาไว้ไม่ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะเข้าไปใช้ประโยชน์หรือนำพื้นที่เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในทางที่ประชาชนโดยทั่วไปอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ป่าอยู่แล้วผมกำลังพูดถึงเรื่องบ้านป่าแหว่งที่จังหวัดเชียงใหม่ถึงแม้ว่าวันก่อนเนี่ยการประชุมนะครับการประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะสุดท้ายเนี่ยตกลงจะมีการย้ายให้ไปใช้ที่ดินของกรมวิชาการเกษตรที่นู่นฮะที่จังหวัดเชียงรายที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายแต่ว่าในมุมของเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพซึ่งก็ส่วนหนึ่งก็เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วผมก็จะว่าเครือข่ายน่าจะมาจากจังหวัดอื่นด้วยนะครับเขามีท่าทีเกี่ยวกับเรื่องนี้จะมีการจัดกิจกรรมร่วมกันในวันที่26สิงหาคมกิจกรรมนี้เป็นอะไรนะครับแล้วมันจะเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการจะย้ายพื้นที่
ของบ้านพักของตุลาการเนี่ยนะครับในพื้นที่ภาค5เนี่ยหรือไม่อย่างไรเนี่ยเราจะไปคุยกับผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพนะครับคุณธีรศักดิ์รูปสุวรรณนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราสวัสดีครับคุณธีรศักดิ์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ผมธีรศักดิ์ครับครับเห็นมีข่าวคราวเข้ามาบอกว่าถึงแม้เขาจะย้ายไปก็จะให้ย้ายพื้นที่ไปอยู่ที่นู่นที่จังหวัดเชียงรายที่บริเวณศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายแต่ว่าบรรดาเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพซึ่งผมก็จะว่าน่าจะรวมทั้งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวหรือแสดงท่าทีเห็นด้วยกับการที่จะต้องให้ย้ายบ้านพักของตุลาการออกมาเนี่ยนะฮะอันนี้มีความเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันยังไงครับคุณธีรศักดิ์คือเรื่องย้ายเนี่ยฮะเราไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่เพราะเป็นเรื่องของศาลเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอาคารสำนักงานที่ทำการศาลปัจจุบันเนี่ยไม่ได้อยู่ในเขตที่จะล้ำป่าเลยนะบวกกับอาคารชุด4หลังเนี่ยส่วนเนี้ยไม่เกี่ยวข้องกันเลยคุณสามารถใช้งานได้เต็มที่เราไม่เคยเรียกร้องให้ท่านต้องย้ายอาคารสำนักงานศาลไปอยู่เชียงรายแต่เมื่อท่านจะย้ายโอเคก็ไม่มีปัญหาสิ่งที่เราเรียกร้องก็คือการรื้อส่วนที่มันล้ำเขตป่าไปก็คืออาคารชุด9หลังกับบ้านพัก45หลังซึ่งจนหน้าบัดเนี้ยข้อตกลงที่เราตกลงกันไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมกับท่านรัฐมนตรีสุวพันธ์เนี่ยซึ่งทางกบสบอกว่ามอบหมายให้รัฐบาลจัดการรัฐบาลก็รับปากกับเครือข่ายกับประชาชนคนเชียงใหม่ว่า1จะต้องไม่มีผู้พักอาศัยกับจะต้องส่งคืนพื้นที่ครับ2อันเนี่ยยังไม่ได้รับการปฏิบัติเลยเพราะฉะนั้นท่านจะย้ายไปจริงๆโอเคก็ไม่ว่ากันนะท่านอยากจะย้ายก็ย้ายไปแต่ข้อตกลงที่ทำกันไว้เนี่ยเรากลัวว่าโอ้กว่าท่านจะย้ายเสร็จนะอีก5ปีหรือ10ปีกว่าจะสร้างเสร็จแต่ท่านบอกขออยู่ต่อเนี่ย อันนี้มันรับไม่ได้การที่จะมาอยู่ต่อก็หมายถึงว่าเราเข้าพื้นที่ไม่ได้เราปลูกป่าไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้สักอย่างแล้วก็ไม่รู้อีกกี่ปีท่านจะสร้างเสร็จเพราะนั้นเรายืนยันข้อตกลงเดิมว่าถึงแม้ท่านจะมีความคิดจะย้ายก็ทั้งท่านมาแก้ปัญหาที่ตกลงกับเราไว้ก่อนว่าไม่มีคนอยู่อาศัยแล้วก็คืนพื้นที่ให้เราจะได้เข้าไปปลูกป่าได้อันนี้คือจุดยืนสำคัญสำหรับการออกมาแสดงพลังในวันที่26สิงหาคมคือฟังจากคุณธีรศักดิ์ก็คือว่าเอาละท่านจะย้ายไปอยู่เชียงรายก็ไม่เป็นไรท่านก็ย้ายของท่านไปแต่ข้อตกลงซึ่งทางเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพที่ทำร่วมกับตัวแทนรัฐบาลก็คือท่านสุวพันธ์ตันยุวัฒนะซึ่งวันนั้นท่านเดินทางไปท่านบอกว่านี่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้มาเป็นตัวแทนในการเจรจาคือให้ทำตามสัญญาที่มีการตกลงเจรจากันในวันนั้นถูกต้องไหมครับคุณธีรศักดิ์ฮะถูกต้องครับตอนนั้นมีข้อตกลงกี่ข้อคุณธีรศักดิ์สรุปอีกทีได้ไหมฮะมี3ข้อนะฮะครับอันแรกก็คือไม่มีผู้พักอาศัยไม่มีชัดเจนมากครับซึ่งทางศาลเขาอ้างว่ามีคนไปอยู่ก่อนละก่อนวันที่มาตกลงกันเนี่ยซึ่งจริงๆก็อยู่แค่ประมาณ10ครอบครัวแล้วตอนหลังท่านย้ายเข้าไปเรื่อยๆจน30ครอบครัวอันเนี้ยเราต้องการให้ท่านย้ายออกแล้วก็คนพวกนี้นะครับไม่ได้ย้ายตามไปเชียงรายกับศาลอุทธรณ์ด้วยในอนาคตแต่ที่จะมาอ้างว่าขออยู่อาศัยเพราะว่ากลุ่มข้าราชการตุลาการกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ทำงานศาลแขวงศาลจังหวัดเชียงใหม่ดังนั้นไม่มีข้ออ้างนะฮะที่ว่าท่านจะอยู่ต่อเพราะว่าถึงแม้ว่าที่ทำการใหม่ที่เชียงรายสร้างเสร็จก็ตามเนี่ยเขาก็จะย้ายไปเฉพาะพวกศาลอุทธรณ์ท่านไม่ได้ทำงานกับศาลอุทธรณ์ท่านไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นกลุ่มคนกลุ่มเนี้ย30ครอบครัวเนี่ยมีศาลอุทธรณ์อยู่สักไม่เกิน5ครอบครัวถ้าผมว่านะฮะแต่ส่วนใหญ่เป็นศาลจังหวัดเชียงใหม่ศาลแขวงกลุ่มคนหนุ่มเนี่ยก็ควรจะย้ายแล้วก็มันก็มีที่ว่างอยู่ข้างล่างนะฮะอาคารชุด4หลังเนี่ยมันยังว่างท่านก็ย้ายลงมาจาก9หลังลงมาอยู่4หลังมันจะได้จบปัญหาแค่นั้นเองอันนี้คืออันแรกก็คือไม่มีผู้อยู่อาศัยอันที่2ก็คือคืนพื้นที่ให้เราสิครับคืนพื้นที่ตามข้อตกลงให้ธนารักษ์เราก็จะได้เข้าไปทำการฟื้นฟูได้ครับแล้วข้อตกลงที่3คือให้มีคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการก็ทำงานมา2เดือนเต็มนะฮะเราได้ข้อสรุปเกือบหมดละวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมนัดสุดท้ายระดับจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นประธานเราก็จะสรุปข้อเสนอว่าเราเสนอให้รื้อ45หลังกับ9หลังเนี่ยรื้อออกไปตามข้อตกลงวิธีการรื้ออย่างไรมันมีอยู่ในนั้นหมดละเหตุผลที่ต้องรื้ออย่างเช่นไม่เหมาะสมทางด้านจารีตประเพณีด้านสิ่งแวดล้อมด้านวิศวกรรมด้านต่างๆเนี่ยเรามีข้อเสนอเรียบร้อยแล้วเป็นเล่มเรียบร้อยนะคาดว่าพรุ่งนี้พอเราประชุมปุ๊บก็มันน่าจะผ่านไปถึงมือรัฐบาลเราให้รัฐบาล10วันในการตัดสินใจว่าท่านจะเอายังไงกับข้อเสนอที่สรุปไปเนี่ยเพราะฉะนั้นวันที่26เนี่ยเราจะมาชุมนุมที่ขวงประตูท่าแพ10วันพอดีเพื่อจะรอคำตอบครับผมครับครับคืออย่างนี้คุณธีรศักดิ์ฮะข้อตกลง3ข้อที่เรียนมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันมีข้อไหนที่ได้ดำเนินการบ้างยกเว้นการตั้งคณะกรรมการ
มีการรังวัดแบ่งเขตนะฮะมีธนารักษ์เข้าไปรังวัดแบ่งเขตเรียบร้อยละอาคารแนวอาคารชุด9หลังกับบ้านพักศิษย์5หลังเนี่ยเขตเนี่ยเขาตีเส้นไปแล้วครับมีอันเดียวที่เหลือนี่ไม่ผู้พักอาศัยก็ยังอยู่ก็ยังไม่มีการย้ายออกซึ่งสอบถามแล้วบอกว่าเอ้าไม่มีคำสั่งจากสำนักงานศาลพวกเขาซึ่งผมรู้จักบางคนนะก็บอกยังไม่มีคำสั่งให้ย้ายพวกเขาจะย้ายได้ยังไงอ๋อต้องรอคำสั่งก่อนต้องรอคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาถ้าพูดง่ายเขาพูดอย่างนั้นนะแต่ผมเชื่อเลยว่าไอ้ครอบครัว30ครอบครัวที่อยู่ในเขตพิพาทเนี่ย มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ทำไมท่านไม่ย้ายออกมาแล้วข้อพิพาทจะได้ลดน้อยลงมันก็จะได้จบซะสิเคยถามที่ท่านยังอยู่เนี่ยมันก็ยังทะเลาะกันอยู่อย่างเงี้ยครับคุณธีรศักดิ์เคยถามไหม30ครอบครัวที่ว่านอกเหนือจากรอคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเจ้านายอ่ะพูดง่ายมันมีเหตุผลอื่นไหมฮะเขาห้างบอกว่าหนึ่งเนี่ยพอบ้านพักข้าราชการอาคารชุดเนี่ยสร้างเสร็จแล้วพอคุณย้ายมาเนี่ยถ้าคุณจะออกไปโดยธารการเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านแล้วนะอันนี้อีกเหตุผลหนึ่งแต่มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่สาระครับเพราะว่าเมื่อ3เดือนก่อนเนี่ยคุณอยู่ในเมืองคุณก็กลับไปอยู่ในเมืองแล้วกันไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้หรอกเพราะว่ามันมาอยู่แล้วก็เป็นเหตุให้ปัญหามันไม่ยุติเราอยากให้ยุติก็คืออีกอย่างนึงที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่สาบแช่งของคนทั้งเชียงใหม่พวกเราเนี่ยแค่ Facebook เราเนี่ยมีใครมาเม้นแรงๆสักนิดเรารู้สึกเรารู้สึกไม่ดีแล้วโอ้โหแต่อันนี้เชื่อไหมคนทั้งเมืองเนี่ยตลอดเวลา 4-5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาทั้งแช่งทั้งด่าแล้วก็วันที่26เนี่ยก็เตรียมการละ26 27หรือช่วงเนี้ยเขาก็จะเตรียมเอาดินเด็ดปลาช้าเอาบาตรแตกตะปูตอกฝาโลงเขาจะทำพิธีล้านนาอย่างศักดิ์สิทธิ์เนี่ยโอ้นี่ดีเล่นคนที่ลุกป่าเนี่ยอันนี้แรงมากครับอันนี้เล่นหนักเลยนะเล่นใหญ่เลยนะครับคุณธีรศักดิ์ฮะวันที่26เนี่ยคือ26ก็เตรียมพร้อมแล้วฮะครับถ้าไม่มีคำตอบจากรัฐบาลเนี่ยเราเตรียมละครับเพราะฉะนั้นเราขอร้องเถอะแค่คน30ครอบครัวนะฮะถ้าย้ายมาลงมาอาคารชุด4หลังเนี่ยมันยังมีห้องพักเป็น40 50ห้องว่างแล้วท่านเดินไปอยู่ท่ามกลางเสียงกลด่าทำไมท่านต้องเคารพข้อตกลงฮะโดยเฉพาะท่านเป็นตุลาการเนี่ยถ้าท่านไม่เคารพข้อตกลงท่านจะไปดำรงความยุติธรรมให้ชาวบ้านได้อย่างไรครับคุณธีรศักดิ์ถามนิดหนึ่งคณะกรรมการที่มีการตั้งมาแล้วก็ทำหน้าที่มา2เดือนกว่าที่ว่าเนี่ยนอกเหนือจากท่านผู้ว่าเป็นประธานแล้วตัวแทนเนี่ยจากเครือข่ายนี่ก็มีใช่ไหมแล้วจากตุลาการมีไหมตุลาการไม่มีฮะมีแต่ข้าราชการพวกโยธาทรัพยากรป่าไม้ไม่มีตัวแทนจากสำนักงานศาลเลยครับเพราะว่าทำไมไม่มีตัวแทนจากตัวนั้นเขาไม่มาเองหรือว่ายังไงฮะก็ปฏิเสธอยู่แล้วฮะไม่ว่าจะเชิญกี่งานตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยทางกองทัพนะฮะเชิญท่านมาประชุมท่านก็เบี้ยวประชุม 2-3 ครั้งท่านบอกว่าท่านไม่มีสานะที่จะไปคุยด้วยครับแล้วก็ตอนนี้ท่านก็บอกมอบให้รัฐบาลแล้วรัฐบาลว่ายังไงเอาอย่างนั้นอ๋อพอไม่มีตัวแทนจากทางตุลาการเนี่ยมันจะยากในทางปฏิบัตินะคุณเกียรติศักดิ์ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นใช่คือคณะกรรมการพอมีมติออกมาปั๊บเนี่ยแล้วจะแจ้งผ่านใครจะแจ้งผ่านไปที่รัฐบาลให้รัฐบาลสั่งรัฐบาลประสานไปที่ทางตุลาการนะฮะหรือว่ายังไงในทางปฏิบัติคาดว่าจะเป็นเท่านั้นแต่รัฐบาลก็เกรงใจตุลาการมากใช่ๆครับเพราะอำนาจที่มันคนละส่วนกันที่เป็นเรื่องเกรงใจกันนะทั้งที่ว่าสำนักงานศาลกปศเนี่ยมอบหมายให้รัฐบาลจัดการให้ท่านสุวพันธ์จัดการนะแต่แม้กระทั่งรัฐบาลตั้งกรรมการนะกรรมการขอเข้าไปดูพื้นที่เนี่ยนักงานศาลยังไม่อนุญาตเลยดูในห้องความขัดแย้งเราผมเนี่ยเป็นคณะกรรมการนะซึ่งเราต้องการเข้าไปดูข้อมูลบางอย่างในบริเวณบ้านป่าแหว่งเนี่ยท่านอนุญาตเฉพาะข้าราชการเข้าซึ่งเป็นกรรมการแต่ผมเนี่ยเป็นกรรมการฝ่ายประชาชนเนี่ยท่านไม่ให้เข้าอ๋อเหรอฮะเนี่ยมันมีท่าทีอย่างนี้ไม่ดีมากๆมันก็เลยไม่จบสักทีผมว่านะถ้าทางศาลนักงานศาลเนี่ยส่งตัวแทนมาคุยส่งตัวแทนท่านรัฐมนตรีแล้วก็คือขายมานั่งคุยกันนะผมว่าปัญหามันจบง่ายเลยครับคือถ้ามีตัวแทนจากในส่วนของศาลเนี่ยผมบอกว่าจะง่ายอย่างที่คุณธีรศักดิ์ว่านั่นแหละแต่เอางี้เดี๋ยวผมสรุปนิดนึงคุณธีรศักดิ์ฮะคือการเคลื่อนไหวของทางเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพซึ่งเคลื่อนไหวกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะหลักๆก็คือ9หลังกับ45หลังเนี่ยอันนี้ให้รื้อออกยังเหลืออยู่ในพื้นที่ที่อยู่ด้านนอก4หลังซึ่งสามารถที่จะรองรับ30ครอบครัวที่ว่านี้ถูกต้องมั้ยฮะได้เกือบหมดเลยฮะได้เกือบหมดนะฮะเพียงแต่ว่าในแง่ของการปฏิบัติหลังจากคณะกรรมการซึ่งอาจจะมาจากหลายภาคส่วนคุยกันเสร็จสรรเรียบร้อยมีแนวทาง1 2 3 4แต่ว่ามันยังไม่ก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติยังครับยังใช่ไหมฮะก็เลยนำไปสู่การออกมา
ส่งสัญญาณอีกรอบนึงเอาพูดง่ายๆ26เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการทำพิธีวิธีจัดหนักอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะเรื่องเงียบกันหมดเลยเราก็ไม่รู้ว่าท่านไม่อะไรสักอย่างเงียบหมดเลยไม่มีท่านผู้ว่านี่ท่านผู้ว่านี่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยฮะประสานกับทางสำนักงานศาลไม่ได้หรือว่าทางไม่ได้เลยท่านผู้ว่าระดับจังหวัดนี่ไม่มีสิทธิ์เลยฮะน่าจะเป็นรัฐมนตรีที่จะคุยกันได้เพราะฉะนั้นกรรมการที่นั่งทำงานเนี่ยที่เสนอไปไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้พอเราประชุมเสร็จเราก็จะรีบส่งข้อเสนอทั้งหมดมาที่ส่วนกลางแล้วก็จะได้แก้ปัญหากันสักทีครับจะส่งในนามของคณะกรรมการใช่ไหมฮะแต่ก็ยังมีข้อขัดแย้งนิดนึงนะฮะในคณะกรรมการก็คือหนึ่งเนี่ยมีข้าราชการบางส่วนกับนักวิชาการบางส่วนบางคนนะเสนอแย้งมาว่าขอเอาก้าวหลังเก็บไว้ใช้งานขอเอาก้าวหลังเสนอโอ้นี่ลุกกลับมาแล้วนะครับเรื่องก้าวหลังใช่ไหมเพราะข้อตกลงเดิมนี่ก้าวหลังต้องรื้อใช่ไหมฮะของเราเสนอรื้อตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณเสนอมาอย่างเงี้ยมันอาจจะพรุ่งนี้อาจจะมีการวอล์กเอาท์อีกรอบนึงก็ได้ใครจะวอล์กเอาท์ถ้าเจอขายไงว่าพอในเมื่อตกลงกันแล้วว่าไม่มีใครอยู่แล้วคุณจะเสนอชงขึ้นไปทำไมอีกเรื่องนึงมันไม่ใช่เรื่องเพราะว่าก็ตกลงกันไปแล้วข้อตกลงมีอยู่แล้วทางคณะกรรมการนี่สงสัยไม่รู้จะใจสารหรือยังไงกันไม่ทราบอยากจะได้อาคารไว้ใช้ซึ่งก็รู้อยู่นะฮะภาพที่เราเห็นจากเครื่องบินเนี่ยมันประจักษ์อยู่แล้วว่ามันน่าเกลียดมันไม่เหมาะสมฉะนั้นแนวป่าดั้งเดิมเนี่ยมันมีอยู่แล้วป่ามันทึบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขตเนี่ยมันก็ควรจะคืนป่ากลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็มันก็จะได้ไม่รบกวนจิตใจของคนเชียงใหม่ซึ่งเราถือว่าดอยสุเทพเนี่ยเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณเราขอป่าคืนแค่นั้นแหละจบผมไม่รู้ว่าราชการบางส่วนกับนักวิชาการบางคนเนี่ยขนาดว่าสรุปไปแล้วนะว่าหรือท่านก็ยังเสนอสวนมาอีกแล้วครับไม่ได้ต้องขอเก็บไว้ขอเก็บไว้ซึ่งเดี๋ยวมันก็จะทะเลาะกันอีกรอบพรุ่งนี้คุณธีรศักดิ์ถามตรงๆว่าคณะกรรมการชุดนี้มีเอกภาพไหมเสียงส่วนใหญ่เนี่ยมาไปในด้านไหนเสียงส่วนใหญ่เนี่ยไอ้45หลังข้างบนเนี่ยทุกคนเห็นชอบว่ารื้อครับเดี๋ยวมันมาขัดแย้งกันได้ตรง9หลังซึ่งนักวิชาการฝ่ายวิศวกรรมเขาบอกว่าโครงสร้างมันดีอยู่มันไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมมันไม่พังหรอกมันไม่ถล่มทลายแล้วงั้นเขาขอเก็บไว้ใช้งานแต่เขาเสนอมาตรงนี้แต่เราบอกมันไม่ได้ข้อตกลงเราว่าเขตที่ล้ำเขตป่ามันจะเป็นโครงสร้างที่ดีที่สวยงามที่แข็งแรงก็ตามแต่มันล้ำเขตป่าเราไม่ต้องการสร้างแนวป่าล้นไปข้างบนเพราะถ้าเกิดคุณเก็บก้าวหลังไว้นะฮะมันก็เหมือนหรือแค่ครึ่งเดียวส่วนให้ด้านขวาเนี่ยมันก็จะมีแหว่ง2แหว่ง3แหว่ง4ตามอีกเพราะฉะนั้นเราต้องการรักษาแนวป่าดั้งเดิมจบนะแล้วถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยยังมีข้อเสนอที่จะเก็บก้าวหลังไว้แล้วถ้าเกิดว่าทางเครือข่ายเนี่ย walk out เนี่ยมันจะกลับไปพบทางตันใหม่ไหมมันจะกลับไปเริ่มต้นหนึ่งใหม่ไหมคุณธีรศักดิ์ไม่นะเราไปฟังคำตอบวันที่26ทีเดียวเลยเพราะว่าเราก็จะส่งข้อมูลล่าสุดของเราไปแค่เนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีอะไรนะที่เราทำงานกันไปเนี่ยคนตัดสินใจอยู่ที่รัฐบาลคนตัดสินใจอยู่ที่รัฐบาลเพราะข้อมูลมันเสนอมาหมดแล้วท่านน่าจะเห็นหมดแล้วไอ้ความขัดแย้งเรื่องก้าวหลังแค่นี้ท่านก็อาจจะส่งไปทั้งสองข้อเสนอเลยแล้วก็รัฐบาลเป็นคนตัดสินใจว่าถ้าอยากจะเอาไว้ถ้าไม่อยากให้ปัญหาจบท่านก็เก็บไว้สิท่านก็ไม่รื้อก้าวหลังเพราะคนเชียงใหม่เขาไม่ยอมอยู่แล้วครับมันก็คุณธีรศักดิ์คิดว่าถ้าท่านอยากจะจบเนี่ยถ้าท่านอยากจะจบท่านก็สั่งรื้อแต่ว่าโอเคช่วงนี้3เดือน6เดือนน่ะให้ข้าราชการอยู่ไปก่อนได้มั้ยมีสัญญา MOU ที่แน่ชัดใช่ไหมเราไม่ต้องไล่ออกพรุ่งนี้มัน2วันนี้เมื่อไหร่ท่านเขียนมาให้ชัดว่าท่านจะรื้อภายใน1ปี2ปีท่านจะมีคนอยู่บางอาคารภายใน6เดือน3เดือนว่ามาอย่างเงี้ยมันถึงจะมันต้องคุยกันครับคุณธีรศักดิ์คิดว่ามันผิดปกติไหมเพราะว่า2เดือนกว่าเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันหรืออย่างน้อยข้อเสนอเรา3ข้อมันจะน่าจะมีข้อใดข้อหนึ่งที่ได้รับการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติบ้างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สัญญาณยื้อไงเขาคิดว่าคนเชียงใหม่พอ2เดือนแล้วพลังจะหมดแต่ไม่ใช่ฮะเพราะป่าแหว่งที่ทุกคนมองเห็นทุกวันมันเห็นตามตาอยู่ฮะคนที่มองชาวเชียงใหม่นะเช้ามาเขาก็ยกมือไหว้ดอยสุเทพละเย็นมาเขาก็ยกมือไหว้ดอยสุเทพเพราะฉะนั้นมันตามตาอยู่พวกเราไม่ลืมหรอกครับเพราะฉะนั้นอย่ายื้อเลยยิ่งยื้อก็ยิ่งเสื่อมครับครับนอกเหนือจากเครือข่ายที่เชียงใหม่แล้วผมก็จะว่าอีกจำนวนไม่น้อยเลยที่สนับสนุนหรือเอาใจช่วยเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพอยู่อาจจะไม่ใช่คนเชียงใหม่แต่ว่าคนที่ตระหนักถึงสิ่งที่จะต้องอนุรักษ์หวงแหนพื้นที่ป่าเอาไว้เนี่ยผมก็จะว่ามันก็น่าจะมีเยอะพอสมควรนะคุณธีรศักดิ์โอ้เที่ยวนี้เยอะนะเฉพาะเครือข่ายเราเนี่ย46องค์กรแล้วนะ46องค์กรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชมรมรักดอยสุเทพรักแม่ปิงรักแม่คารักเชียงใหม่46องค์กรนะฮะตอนนี้ที่รวมกันเป็น46องค์กรแล้วคราวนี้เราจะได้จาก8จังหวัดภาคเหนือมาร่วมชื่อกิจกรรมครั้งนี้ว่า
แม่น้ำร้อยสายทวงสัญญาป่าแหว่งแม่น้ำร้อยสายเพราะฉะนั้นแม่น้ำร้อยสายทวงสัญญาป่าแหว่งก็หมายถึงว่ามันจะมาจากทุกที่ทุกทางนะฮะโดยเฉพาะจากสายเหนือเนี่ยมาจากเชียงดาวเดินกันมาแล้วฮะตอนนี้เตรียมละ23 24 25เดินทับกันมาทางใต้มาจากลำพูนทางเหนือมาจากดอยสะเก็ดทางด้านทิศตะวันตกนี่มาจากสะเมิงเนี่ยเราจะมารวมกันแล้วก็แม่น้ำสายต่างๆก็คือองค์กรต่างๆทั่วประเทศที่มีจิตใจรักป่าก็จะมาร่วมกับพวกเรามีนักวิชาการเข้ามาไฮปาร์คมีกิจกรรมมากมายในวันที่26นี้นะครับก็น่าจะเป็นการชุมนุมที่ใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาขอทวงสัญญาว่าเรามายุติเรื่องนี้เถอะคืนป่าให้ดอยสุเทพมันจะได้จบครับนี่ทำพิธีสาบแช่งเลยนะนำดินเจ็ดประชาจุดไหนที่เราจะรวมตัวกันคุณธีรศักดิ์วันที่26นะฮะ26เนี่ยตั้งแต่เช้านะฮะจะมีขบวนเดินมาจากทุกที่ทุกทางรอบเชียงใหม่แล้วมารวมตัวกันที่ขวงประตูท่าแพตั้งแต่เวลา8โมงเป็นต้นไปนะฮะยาวไปจนถึงบ่ายเลยครับแล้วก็จะมีกิจกรรมมากมายมีการแฟชม็อบมีการดาวกระจายมีขบวนรถตุ๊กๆมีขบวนรถ2แถวเริ่มตั้งแต่จักรยานกับบิ๊กไบค์รอบเมืองนะฮะด้วยริบบิ้นสีเขียวโอ้มีกิจกรรมน่าสนใจเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะฮะโอกาสเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่จะร่วมทวงคืนผืนป่าใครที่รักดอยสุเทพที่รักป่าเนี่ยต้องมาช่วยกันแล้วก็มาดูครับผมว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ที่น่าประทับใจว่าเป็นพลังบริสุทธิ์ที่เคลื่อนไหวต่อสู้เอาป่าคืนมาครับครับคือความเป็นหนึ่งเดียวของชาวจังหวัดเชียงใหม่ในการที่จะปกป้องพื้นที่ป่าตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้หายไปใช่ไหมยังอยู่เนี่ยริบบิ้นเขียวที่เราทำกันก่อนหน้านี้มันก็ยังได้ผลอยู่ไหมฮะในทางปฏิบัติอ๋อเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเราเปลี่ยนริบบิ้นเขียวรอบเมืองนะตอนนี้เขียวสดเพื่อประกาศเจตนารมณ์ว่าพวกเรายังยืนหยัดกันอยู่เหนียวแน่นครับยังไปทอยังรวมตัวยังสู้กันอยู่นะยังสู้กันอยู่อ๋อสู้ตลอดอยู่แล้วฮะแน่นอนแล้วฮะเรื่องนี้บอก46องค์กรนี่ก็เยอะแล้วนะครับปกตินี่คนเชียงใหม่เนี่ยมีกลุ่มอนุรักษ์ค่อนข้างจะเยอะพอมารวมตัวกันมันก็เป็นพลังและเป็นพลังบริสุทธิ์ที่จะทวงคืนผืนป่าเพราะฉะนั้นพวกเราเห็นดอยสุเทพทุกวันเรายอมไม่ได้ครับที่จะให้ใครมาดูถูกแล้วก็มาทำลายป่าดอยสุเทพซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเราครับครับเอาละฮะก็ชัดเจนนะครับเดี๋ยว26เราจะได้ช่วยกันติดตามนะครับว่าวันนั้นจะมีเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างแล้วก็แต่ขณะเดียวกันเราก็จะรอดูท่าทีจากในส่วนทางซีกรัฐบาลด้วยนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับคุณธีรศักดิ์ครับนี่ฮะคุณธีรศักดิ์รูปสวรรค์นะครับผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพนะครับ46องค์กรเจอกันแน่นอนครับวันที่26สิงหาคมนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปพักเบรกเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับประเด็นร้อนอย่างที่เกริ่นเอาไว้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูเรื่องคำสั่งโดยอาศัยมาตรา44นะครับอำนาจตามมาตรา44เนี่ยสั่งเด้งเลขาปปง.เนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับท่านฟังครับวันนี้เพราะว่านับจากนี้ไปเนี่ยนะครับคือวันนี้เนี่ยมีราชกิจจานุเบกษามีการเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่นะครับ5คนนะฮะโดยราชกิจจาเนี่ยราชกิจจาเนี่ยเผยแพร่อย่างนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามจำนวน5คนเป็นกรรมการการเลือกตั้งแล้วบุคคลผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นกรรมการการเลือกตั้งทั้ง5คนได้ประชุมเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งแล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา222ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา8และมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ.2560จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งดังต่อไปนี้ 1. นายอิทธิพรบุญประคองเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง 2. นายสันทัศน์สิริอนันต์ไพบูลย์เป็นกรรมการการเลือกตั้ง 3. นายธวัชชัยเทิดเผ่าไทยเป็นกรรมการการเลือกตั้ง 4. นายฉัตรชัยจันทร์พลายศรีเป็นกรรมการการเลือกตั้ง 5. นายปกรณ์มหานพเป็นกรรมการการเลือกตั้งทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2561เป็นปีที่3ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนช.นะครับนี่ฮะก็ประกาศในราชกิจจาเนี่ยนะฮะประกาศในราชกิจจาแล้วเนี่ยก็จะมีผลในทางปฏิบัติ1วันหลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พราะฉะนั้นถ้าเป็นไปตามนี้นะครับท่านฟังครับเป็นไปตามนี้เนี่ยกกต.ชุดใหม่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนกกต.ชุดเก่าทันทีนะครับท่านฟังครับไม่มีกกต.สองชุดเนี่ยมานั่งหารือกันไม่ใช่นะไม่มีนะในทางปฏิบัติจะไม่มีนะครับกกต.จะมีเพียงแค่ชุดเดียวเพราะฉะนั้นกกต.ชุดเก่าชุดรักษาการก็จะพ้นจากหน้าที่ไปส่วนการมอบหมายงานมอบหมายภารกิจนะครับมอบหมายทรัพย์สินการส่งมอบทั้งหลายเนี่ยก็เป็นขั้นตอนกระบวนการซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการดำเนินการกันอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปตามนี้นะครับท่านฟังครับเป็นไปตามนี้สำหรับผู้ตรวจการเลือกตั้งนะฮะผู้ตรวจการเลือกตั้ง616คนซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการติดรายชื่อในแต่ละจังหวัดจังหวัดละ8คนเนี่ยนะฮะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยถ้ามีข้อมูลมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติหรือคุณสมบัติต้องห้ามหรืออะไรก็ตามเนี่ยสามารถส่งเข้าไปที่กกต.ยังอยู่ในขั้นตอนนี้เท่ากับว่าคนที่จะเคาะคนที่จะลงนามแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งนะครับ616คนครับเป็นกกต.ชุดใหม่นะครับไม่ใช่กกต.ชุดเก่านะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปตามนี้ผมเข้าใจว่าจบข่าวแล้วนะครับก็คือเรื่องที่จะมีการเคลื่อนไหวจะสนช36คนจะมีการยื่นหนังสือถึงประธานสนประธานสนชเนี่ยนะครับเพื่อขอแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งในปมผู้ตรวจการเลือกตั้งจบไปเรียบร้อยนะฮะผมฟันธงเลยนะครับว่าจบไปแล้วฮะไม่น่าจะมีเรื่องนี้แล้วครับก็กกต.ชุดใหม่เป็นผู้ดำเนินการนับจากนี้ไปและเป็นผู้ที่ลงนามเคาะสุดท้ายนะครับนี่ฮะอันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้ตรวจการเลือกตั้งซึ่งจะมาทำหน้าที่นะครับแทนกกต.จังหวัดภาระสำคัญเนี่ยของผู้ตรวจการเลือกตั้ง1เลือกตั้งส.ส.ครับและ2ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ครับผู้ตรวจการเลือกตั้งจะเข้าไปเกี่ยวข้องทั้ง2ส่วนนะท่านฟังครับแต่ว่าวิธีการหรือจะเข้าไปอย่างไรอะไรเงี้ยก็ว่ากันอีกทีนึงแต่ว่านี่คือความชัดเจนของผู้ตรวจการเลือกตั้งนะครับแล้วประเด็นร้อนวันนี้นะครับท่านฟังครับก็คงจะไม่มีอะไรนะครับร้อนไปกว่าคำสั่งนะครับคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา44นะครับเป็นคำสั่งที่12/2561ครับสำหรับการมีคำสั่งให้พลตำรวจตรีรมสิทธิ์วีริยสันนะครับพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.แล้วก็ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้เป็นคำสั่งนะครับที่ออกมาลงวันที่10ซึ่งก็สั่งณวันที่14สิงหาคม2561นะครับความจริงเนี่ยพลตำรวจตรีรมสิทธิ์เนี่ยเพิ่งเข้ามาเป็นเลขาปปง.ได้ไม่นานนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าจู่ๆเนี่ยเราแทบจะยังไม่ได้เห็นเรื่องบทบาทหรือการขับเคลื่อนในฐานะที่เป็นเลขาปปง.สักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าไปไปมาเนี่ยมีคำสั่งนี้ออกมาก็เท่ากับว่ามันจะต้องมีอะไรที่เป็นปมสำคัญเป็นปมเงื่อนสำคัญที่สุดท้ายเนี่ยทำให้ต้องมีคำสั่งเด้งนี้นะฮะถึงแม้ว่าในคำสั่งที่ลงนามคำสั่งที่12/2561นะครับระบุว่าโดยที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐบางหน่วยงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารราชการที่เกิดขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการแผ่นดินก็เลยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา265ของรัฐธรรมนูญประกอบกับมาตรา44ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557หัวหน้าคสช.ก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยความเห็นชอบของคสช.มีคำสั่งดังกล่าวนะฮะอันนี้แหละที่ว่าถือเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็น่าจะเป็นปมร้อนสำหรับวันนี้นะครับเพราะอะไรเพราะปปง.เนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานเป็นองค์กรสำคัญเลยนะครับท่านผู้ฟังครับปปง.นี่จะทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ในการไปตรวจสอบเส้นทางทางการเงินการทำธุรกรรมทางการเงินหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับที่อยู่ในฐานความผิดนะครับตามกฎหมายของปปง.เนี่ยฮะปปง.สามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะครับเส้นทางทางการเงินซึ่งมันจะเชื่อมโยงจะมัดจะเอาคนหนึ่งไปเกี่ยวโยงกับคนนึงอะไรต่ออะไรได้เนี่ยคืออาศัยเรื่องเส้นทางการโยงใหญ่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการฟอกเงินเรื่องการอะไรการเดินทางเส้นทางการเดินทางของเงินนะฮะอันนี้แหละถือว่าเป็นประเด็นสำคัญ
และปปงเองนะครับท่านฝั่งครับปปงเนี่ยถูกนำไปใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการจัดการกับฝ่ายตรงข้ามเป็นบางครั้งบางช่วงเราก็จะได้เห็นบทบาทของปปงในช่วงที่ผ่านมาช่วงหนึ่งคงจะจำก็ได้ครับสื่อมวลชนนี่โดนกระดุยทั่วหน้าเลยนะครับท่านฟังครับสื่อมวลชนเนี่ยโดนกระดุยทั่วหน้าช่วงนั้นเป็นที่รับรู้รับทราบกันนะครับว่ารัฐบาลบางยุคบางสมัยในขณะนั้นกับสื่อมวลชนเนี่ยมีปัญหาความขัดแย้งที่ค่อนข้างที่ชุดที่จะรุนแรงนะครับก็มีคำสั่งให้ปปงได้ไปตรวจสอบนะฮะไปตรวจสอบเส้นทางการเงินไปตรวจสอบธุรกรรมของสื่อนะโอ้โหตอนนั้นเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับท่านฟังครับคือไม่ต้องบอกว่าเป็นรัฐบาลชุดไหนแต่ว่านี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าปปงนั้นเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับของผู้มีอำนาจเช่นเดียวกันอันนี้เราพูดถึงในอดีตนะฮะเราไม่ได้หมายความว่าณปัจจุบันจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่อย่างไรแต่เรากำลังพูดถึงบทบาทและความสำคัญของปปงนะฮะซึ่งสามารถที่จะเข้าไปดำเนินการตรวจสอบโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินนะฮะเรื่องการฟอกเงินฐานความผิดเนี่ยก็เป็นไปตามที่กฎหมายปปงเนี่ยระบุเอาไว้นะฮะอันนี้คือประเด็นหนึ่งประเด็นสำคัญที่อยากจะหยิบยกมาเพราะว่าเข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้กันพอสมควรนะฮะอาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกมือกฎหมายบอกว่ายังไงบอกว่าการที่พลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจตามมาตรา44นะฮะบอกว่าเหตุผลคำสั่งดังกล่าวเนี่ยตนไม่ทราบผู้สื่อข่าวก็ถามว่าพลตำรวจตรีรมสิทธิ์เนี่ยเคยถูกร้องเรียนกรณีการทุจริตหรือไม่รองนายกบอกว่าไม่มีการร้องเรียนโดยตรงมาที่ตนแต่ถ้าจะมีร้องเรียนไปที่คสช.โดยตรงหรือไม่นั้นตนไม่ทราบผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะครับบอกว่าพลตำรวจตรีรมสิทธิ์เนี่ยเพิ่งได้รับการแต่งตั้งมาเป็นเลขาปปง.ได้ไม่นานจารย์วิศนุบอกว่าไม่ทราบนะฮะการพ้นจากตำแหน่งโดยกฎหมายเนี่ยสามารถทำได้อยู่แล้วนะครับเช่นคณะกรรมการให้ออกตามวาระ4ปีแต่เมื่อเป็นคำสั่งของหัวหน้าคสช.ตามมาตรา44ก็ไม่เห็นจะต้องไปพูดถึงความผิดว่าเป็นกรณีใดร้ายแรงหรือไม่อย่างไรและคงไม่ต้องถามด้วยว่าเหตุผลได้แรงคืออะไรไม่ทราบและก็ไม่รู้เรื่องราวเป็นอย่างไรเพราะไม่ได้เข้าร่วมประชุมคสช.ตรงนี้เป็นประเด็นครับท่านฟังครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีข่าวเข้ามาบอกว่าเมื่อวันที่14สิงหาคมก็คือเมื่อวานนี้ฮะเมื่อวานนี้นอกจากการประชุมครบ.แล้วก็บอกว่ามีการประชุมคสช.ด่วนเลยครับมีการประชุมคสช.ด่วนที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยเดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลกันตั้งแต่เวลาประมาณสัก11:30 น.นะครับผบ.เหล่าทัพผบ.ตร.นะฮะก็มาร่วมประชุมตอนนั้นเขาบอกว่าไม่มีใครออกมาสื่อสารนะครับว่ามีการประชุมเรื่องอะไรนะฮะจนกระทั่งนี่แหละจนกระทั่งมีการเผยแพร่คำสั่งในราชกิจจานุเบกษาว่าด้วยการเด้งเลขาปปง.นี่แหละอันนี้ก็แสดงว่าชัดเจนนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยน่าจะมีการหารือน่าจะมีการคุยกับกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ข่าววงในบอกอย่างนี้ครับท่านฟังครับข่าววงในจากสื่อนะฮะไม่ได้ผมพูดเองนะครับข่าววงในจากสื่อก็บอกคำสั่งเด้งพลตำรวจตรีลมสิทธิ์เกิดจากข้อขัดแย้งในวิธีการทำงานกับพลตำรวจเอกชัยยะสิริอัมพันธ์กุลซึ่งเป็นประธานกรรมการปปง.นะครับนี่ผมดูจากเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์มติชนนะฮะเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์มติชนบอกว่าคำสั่งเด้งเนี่ยเกิดจากข้อขัดแย้งในวิธีการทำงานกับพลตำรวจเอกชัยยะสิริอัมพันธ์กุลประธานกรรมการปปง.ทำให้การทำงานนโยบายบางเรื่องไม่คืบหน้าการตัดสินใจคดีความใช้เวลานานนอกจากนี้ยังมีบางกรณีที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองฝ่ายบริหารต้องการให้รวดเร็วแต่เมื่อดำเนินการไม่สอดคล้องกันจึงมีคำสั่งดังกล่าวออกมานะครับนี่ฮะอันนี้น่าจะเป็นนัยยะอย่างหนึ่งนะฮะแต่ว่าลึกๆแล้วเดี๋ยวต้องพยายามไปตรวจสอบดูว่าเพียงแต่ว่าการทำงานของปปง.ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปปง.ก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีสำคัญหลายคดีมากนะครับท่านฟังครับในช่วงที่ผ่านมาเอายกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันเรื่องคดีของเสียเปียงเนี่ยฮะเสียเปียงเนี่ยคงจะจำก็ได้ครับเสียเปียงเนี่ยก็เป็นคนสนิทของนักการเมืองของรัฐมนตรีรวมไปจนกระทั่งถึงคนที่เป็นนักธุรกิจเป็นนักธุรกิจที่เข้าไปมีคอนแทคมีสัญญานะครับขับเคลื่อนจากคนที่เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลเรื่องโครงการรับจำนำข้าวเรื่องการขายข้าวแบบ G2G นะครับกับเรื่องวิสาหกิจของจีนซึ่งไปมาสุดท้ายเนี่ยถูกแชร์ออกมาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องวิสาหกิจของจีนนะเป็นเพียงแค่บริษัทแล้วการนำข้าวออกมาเนี่ยมันกลายเป็นนำข้าวออกมาขายกับคนในประเทศในขายกับบริษัทในเครือข่ายแล้วก็ขายกันเองในประเทศไม่ได้ส่งออกต่างประเทศอย่างที่ว่า
นะฮะซึ่งหลังจากนั้นมาเนี่ยปปงก็เขาไม่มีบทบาทนะครับท่านฟังครับปปงไม่มีบทบาทแล้วไปยึดทรัพย์สินที่ดินเนี่ยแถวอย่างเช่นแถวนายปฏิพัฒน์ใช่ไหมของเสียเปียงเนี่ยโอ้โหมันพื้นที่เนี่ยมหาศาลมากนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งส่วนหนึ่งเท่านั้นเองว่าบทบาทของปปงนี่โอ้ถ้าทำหน้าที่กันเต็มที่นะฮะทำหน้าที่กันเต็มที่เนี่ยบรรดานักการเมืองบรรดาเครือข่ายบรรดาข้าราชการหรือใครก็ตามที่ไปเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับโครงการของรัฐแล้วไม่ชอบมาพากลเนี่ยเสร็จปปงเหมือนกันครับปปงนี่มีอำนาจเยอะนะฮะถ้ายิ่งถ้าปปงนะฮะหน่วยงานหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญรวมไปจนกระทั่งถึงอะไรศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือศาลปราบโกงครับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะฮะในวงราชการหรือว่าศาลปราบโกงที่ว่าเนี่ยคือเหล่านี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมืออย่างนึงครับที่จะทำให้การนำมาใช้อย่างจริงจังเนี่ยสามารถที่จะขยับหรือปราบหรือกำราบนะครับสำหรับนักการเมืองก็ดีข้าราชการก็ดีหรือว่าเอกชนที่เข้าไปทำมาหารับประทานนะครับกับงบประมาณของแผ่นดินนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่เรื่องประเด็นสำคัญนะครับบทบาทของปปงนับจากนี้ไปก็ต้องรอดูเข้าใจว่าตอนนี้คนที่ไปรักษาการแทนก็คือรองนะฮะรองเลขาธิการปปงนะก็คงจะทำหน้าที่ในการรักษาการเอาไว้นะครับเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปนะคราวนี้เดี๋ยวกลับไปดูเรื่องในไหนเราพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับการเมืองครับก็ไปต่ออีกเรื่องหนึ่งที่เป็นการเมืองเหมือนกันนะครับเรื่องการเมืองอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีการเขาเรียกอะไรคือด้านหนึ่งก็พยายามที่จะบอกว่านี่เป็นอารยะขัดขืนนะฮะเป็นการแสดงออกอารยะขัดขืนเรื่องเกี่ยวข้องกับการแสดงประชามติตอนนั้นคงจะจำก็ได้ครับประชามติน่าจะเป็นประชามติเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญนะฮะวันนี้นะครับที่ศาลจังหวัดพระโขนงนัดอ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีที่3นักกิจกรรมมีใครบ้างนะครับ3นักกิจกรรมมีปิยนัทจงเทพนะฮะแล้วก็ยังมีใครอีกมีจิรวัฒน์เอกอัครนุวัฒน์และทรงธรรมแก้วพันพฤกนะฮะนี่เป็น3คนนะครับที่เกี่ยวข้องกับคดีการฉีกบัตรฉีกบัตรที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปเนี่ยร่วมกันแสดงประชามตินะฮะคือคนหนึ่งฉีกคนหนึ่งถ่ายพุ่งถ่ายภาพแล้วก็แชร์อะไรทำนองนี้นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยศาลอุทธรณ์นะกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเอาไปดูศาลชั้นต้นก่อน3ชั้นต้นเนี่ยพิพากษาลงโทษจำเลยคนที่1คือปิยนัทจงเทพเนี่ยข้อหาทำลายบัตรออกเสียงประชามติและข้อหาทำให้ทรัพย์สินสาธารณะเสียหายเนี่ยศาลชั้นต้นปรับ 4,000 จำคุก4เดือนนะฮะแต่เนื่องจากจำเลยรับสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือปรับ 2,000 จำคุก2เดือนโทษจำคุกรอลงอาญา1ปีนะฮะข้อหาอื่นยกฟ้องอันนี้ศาลชั้นต้นนะครับท่านฟังครับรวมถึงยกฟ้องในส่วนของจำเลยอีก2คนก็คือจิรวัฒน์เอกอัครานุวัฒน์กับอีกคนหนึ่งก็คือทรงธรรมแก้วพันพฤกษ์ฮะแต่ศาลอุทธรณ์เนี่ยกลับคำพิพากษาครับวันนี้นะครับศาลพระโขนงศาลจังหวัดพระโขนงกลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก6เดือนครับลดโทษ1ใน3เหลือจำคุก4เดือนปรับอีก 4,000 โทษจำเนี่ยให้รอลงอาญาไว้เพียงแค่ปีเดียวนะครับจำเลยทั้ง3เนี่ยในข้อหาร่วมกันทำผิดพ.ร.บ.ประชามติโดยทั้งคนฉีกบัตรคนถ่ายคลิปคนถ่ายภาพโดนเท่ากันหมดครับโทษนะฮะจำคุกนะครับจำคุกเนี่ย4เดือนปรับ 4,000 โทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้1ปีครับเนี่ยทั้ง3คนให้การรับสารภาพนะครับอันนี้ก็อ่ะเป็นคดีนะครับที่เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับในเชิงการเมืองหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องของการแสดงออกนะครับไม่เห็นด้วยกับการทำประชามติหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้นะฮะการเมืองเนี่ยยังมีอีกเรื่องนึงครับท่านฟังครับการเมืองเนี่ยยังมีอีกประเด็นอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับภารกิจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยนะฮะวันนี้พลเอกประยุทธ์นะครับก็ลงพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับหลังจากเดินสายไปต่างจังหวัดหลายจังหวัดหลายพื้นที่แต่ว่าวันนี้คิวของกรุงเทพมหานครบ้างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับพร้อมคณะนะฮะมีใครมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ
มีคุณอาคมเติมวิทยาภัยสิทธิ์นี่เป็นรัฐมนตรีคมนาคมมีพลตรีอัศวินขันขวัญเมืองผู้ว่ากรุงเทพพลตรีจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะรวมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเชื่อมต่อโครงข่ายการสัญจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะทั้งเส้นทางล้อเส้นทางรางเส้นทางเรือก็เข้าใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคงจะได้ยินเสียงใช่ครับเสียงสะท้อนมาบอกว่าสภาพการจราจรในกรุงเทพตอนนี้โอ้โหมันติดขัดสาหัสสาการมากครับท่านฟังครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางที่กำลังขุดโครงการที่จะสร้างรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นลาดพร้าวไม่ว่าจะเป็นรามคำแหงไม่ว่าจะเป็นศรีนครินทร์ครับมันติดแบบติดจริงๆครับท่านฟังครับมันไม่ใช่ติดแบบธรรมดาติดแบบติดเลยนะฮะติดเลยขยับขับเคลื่อนเนี่ยก็ช้ามากนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยคนที่ไปติดเนี่ยทั้งคนที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวนะครับก็ไปติดอยู่ที่นั่นกันโอ้โหเผาน้ำมันเล่นกันเนี่ยนะฮะสองก็คือเรื่องการขนส่งนะครับการส่งสินค้องสินค้าหรือไปธุระปะปังก็ว่ากันไปสามคืออะไรคือประชาชนโดยทั่วไปที่ไม่มีศักยภาพหรือความสามารถในการที่จะไปใช้บริการสาธารณะอย่างอื่นที่ใช้ความเร็วได้เช่นรถไฟฟ้า BTS ก็ดีรถไฟฟ้าใต้ดินก็ดีหรือว่ารถไฟฟ้าสายอื่นๆก็ดีเนี่ยเพราะว่าราคาแพงครับท่านฟังครับมันแพงมากนะฮะคนเหล่านี้เนี่ยสามารถขึ้นรถเมล์ได้รถเมล์เท่าไหร่8บาท9บาท10บาทหรือรถแอร์เต็มที่นะ12บาท13บาท15บาทก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าโอ้โหท่านฟังครับคือบางทีเนี่ยเห็นแล้วต้องเข้าใจเลยครับในระยะทาง500เมตรเนี่ยนอกจากรถส่วนตัวหรือว่ารถขนส่งรถส่งสินค้าหรือไปทำรั้วปะปังแล้วจะมีรถเมย์เนี่ยฮะรถเมย์สายหนึ่งอ่ะสมมติสายเดียวกันเนี่ยฮะสายเดียวกันเนี่ยอย่างน้อย500เมตรมาติดหยักอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือกว่าที่จะไปถึงเส้นทางไปถึงเป้าหมายตัวเองเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเดิมทีใช้เวลา2ชั่วโมงเดี๋ยวนี้อาจจะเพิ่มเป็น3ชั่วโมงถ้าเส้นทางไกลๆหน่อยนะฮะคำว่าไกลๆเนี่ยไม่ได้ไกลแบบโอ้ข้ามเขตข้ามอะไรกันเยอะแยะมากมายแก่กองแต่ว่าพอรถมันติดครับปกติมันก็ติดอยู่แล้วพอมาเจอการก่อสร้างรถไฟฟ้าเขาดิมันยิ่งติดหนักเข้าไปบางแห่งเนี่ยมีการกั้นไว้เลนครึ่งคือทั้งหมดมันมีเท่าไหร่มี3เลนใช่ไหมกั้นไปเลนครึ่งเลนครึ่งที่เหลือมันจะวิ่ง2เลนได้ยังไงมันก็วิ่งได้เลนเดียวเพราะว่ารถมันบีบให้มันเหลือครึ่งเลนไม่ได้อยู่แล้วคือกั้นไว้เลนครึ่งเนี่ยรถก็วิ่งได้เลนเดียวครับแล้วอย่างแถวลาดพร้าวเนี่ยนะแถวเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยฮะคือกั้นไว้เลนนึงแต่ว่าวันดีคืนดีไม่ใช่วันดีคืนดีโดยทั่วไปก็จะเอากลวยเนี่ยมาตั้งกันไว้อีกเลนหนึ่งนะฮะมาก็เลยทำให้มันมีเลนที่มันวิ่งนะฮะจากแยก5แยกลาดพร้าวไปที่อะไรโรงเรียนหอวังในเส้นนั้นอ่ะมันเหลืออยู่เลนเดียวแต่ว่าไอ้เลนที่มันเข้าห้างเนี่ยมันมี2เลน3เลนนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นมันเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ยกตัวอย่างมาว่าเรื่องสภาพการจราจรมันมีปัญหาอย่างยิ่งหลายตัวหลายคนก็อยากจะเห็นทางเจ้าหน้าที่นะฮะก็ออกมาทำหน้าที่กันช่วยเหลือกันบ้างนะฮะหรือถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ไม่พออาจจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลอำนวยการจราจรมันไม่พอความจริงถ้าเกิดว่ามีการตั้งอาสาสมัครจราจรเนี่ยผมคิดว่าคนที่พร้อมที่จะเสียสละเนี่ยน่าจะมีอยู่นะครับเราก็อาจจะหากองหาทุนหรือหาอะไรคู่ใจดีในแต่ละเขตหรือแต่ละสน.เนี่ย ก็จะมีคล้ายๆกับคนที่อะไรเข้ามาตีซีเข้ามาสนิทเข้ามาอะไรต่อมีอะไรเป็นกตตรของสนเนี่ยก็พร้อมที่จะสนับสนุนอยู่แล้วคือไปช่วยเรื่องข้าวปลาอาหารเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยคือในสิ่งที่มันจำเป็นเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะสามารถที่จะผ่อนคลายผ่อนปลนได้นะครับเอาละอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปตรวจเยี่ยมไปที่กองบังคับการตำรวจจราจรฟังบรรยายฟังข้อสรุปเสร็จสรรพเรียบร้อยนะฮะก็มีการแนะนำบอกว่าต้องเพิ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้แทนดูบุคคลให้ครอบคลุมมากขึ้นแล้วก็จะให้ไปหารือกับฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาควบคุมการจราจรพร้อมแนะนำให้เปิดเส้นทางเดินรถไปใหม่โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองเพื่อลดความแออัดโดยขยายออกไปในพื้นที่ปริมณฑลด้วยคือด้านหนึ่งเทคโนโลยีเรื่องไม้เครื่องมือก็ช่วยได้ครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันต้องมีคนเข้ามาดูแลเพื่อมีคนเข้ามาควบคุมดำเนินการหาไม่แล้วเนี่ยไม่รู้นะฮะว่าเส้นนี้มันจะต้องเปิดไฟเขียวได้หรือยังหรือต้องเปิดไฟแดงนะเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีมันก็ตั้งโปรแกรมไงตั้งโปรแกรมเอาไว้บางทีเนี่ยบางช่วงบางเส้นเนี่ยรถมันหมดแล้วแต่ก็ยังเปิดไฟเขียวอยู่นะฮะขณะเดียวกันบางเส้นเนี่ยเปิดไฟเขียวพอไฟเขียวเสร็จเป็นไฟแดงแต่ว่ารถสะสมเนี่ยฮะรถสะสมเนี่ยที่พยายามที่จะไปพยายามที่จะดันทุลังมาเนี่ยมันก็ยื้อติดตั้งแต่
ตั้งแต่บริเวณแยกเลยนะครับจนกระทั่งกลับมาถึงเส้นที่ที่พยายามเดินทางออกมาพอทางตรงกันข้ามเนี่ยไฟเขียวมันก็ไปไม่ได้ครับเพราะว่ามันติดอยู่ตรงนี้ไงตรงนี้เพราะมันเปิดไฟแดงไว้เมื่อสักครู่ตอนนี้เป็นไฟเปิดไฟเขียวไว้เมื่อสักครู่ตอนนี้มันกลายเป็นไฟแดงแต่ว่าเป็นไฟแดงที่รถมันติดอยู่ตรงนั้นไงรถก็ไปไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นนี่คือยกตัวอย่างนะครับว่าการเข้าไปจัดการบริหารจัดการเนี่ยนอกจากใช้เทคโนโลยีทันสมัยแล้วมันต้องใช้คนนี่แหละเข้าไปบริหารจัดการเข้าไปทำร่วมด้วยนะฮะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องสำคัญมากเพราะว่าคนตอนนี้เนี่ยติดอยู่บนท้องถนนกันค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะส่วนเรื่องที่กาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับเรื่องควายที่เสียชีวิตนะครับควายที่เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าระบาดนะครับในอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เขาบอกว่า3หมู่บ้านตอนนี้วัวบ้าเนี่ยซึ่งเสียชีวิตเพราะโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในพื้นที่เนี่ยตายไป4ตัวแล้วมันไม่ใช่ระบาดเฉพาะในวัวนะฮะคนที่ไปเปิบเนี่ยเขาบอกว่าหามส่งโรงพยาบาลกันจ้าละวันเลยตอนนี้เขาบอกว่าใครที่ไปบริโภคเนื้อโคเนี่ยซึ่งมันติดพิษสุนัขบ้าเนี่ยต้องไปฉีดวัคซีนนะครับตอนนี้มีการประกาศกันโดยทั่วจังหวัดสุรินทร์เลยนะครับใครที่มีญาติอยู่ที่สุรินทร์นะครับต้องแจ้งให้หน่อยนะฮะไปบริโภคเนื้อควายเนี่ยฮะเนื้อควายเนื้อกระบือเนี่ยที่ติดโรคพิษสุนัขบ้าระบาดนะครับในอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ก็ต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะฮะตามจำนวนที่เขากำหนดนะครับหาไม่แล้วจะบ้านะท่านฟังครับแล้วก็โรคนี้เป็นแล้วถ้าไม่รักษานี่เสียชีวิตนะครับท่านฟังครับส่วนเรื่องสถานการณ์น้ำโดยทั่วไปทางปภ.ก็สั่ง58จังหวัดรับมือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มระหว่าง15ถึง18สิงหาคมนี้นะฮะขณะเดียวกันนะครับก็มีข่าวการวางแผนเตรียมระบายน้ำ2เขื่อนหลักนะครับในจังหวัดกาญจนบุรีก็คือเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับกับเขื่อนศรีนครินทร์นะครับในช่วงตั้งแต่15สิงหาคมไปจนกระทั่งถึง31กันยายนเป็นการระบายน้ำเป็นการพร่องน้ำเพื่อที่จะรับมือนะครับช่วงฝนที่จะมาในช่วงครึ่งหลังของเดือนสิงหาคมไปจนกระทั่งเดือนกันยายนนะครับนี่ก็เป็นช่วงของการพร่องน้ำระบายน้ำนะครับเพื่อที่จะระมัดระวังครับไม่ให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเนี่ยให้มันมีปริมาณน้ำมากเกินไปเหมือนกับกรณีของเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนน้ำอุ่นนะครับทั้งหมดนี่ก็คือสิ่งที่นำเสนอท่านผู้ฟังนะครับผ่านทางหยิบมาถกยกมาคุยทาง CU Radio นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมประจักษ์มงคลสาขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและร่วมกันแสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับลาท่านฟังไปก่อนครับกลับมาพบกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับหลังจากที่ชมคลิปเรียบร้อยนะครับท่านที่ติดตามทาง YouTube ก็กด Subscribe แล้วก็กดติดตามท้ายคลิปนะครับส่วนท่านที่รับชมทาง Facebook นะครับก็กดตรงบริเวณถ่ายทอดสดกดติดตามนะแล้วก็กดไลค์นะครับที่บริเวณเพจนะท่านก็จะรับการติดตามอย่างรวดเร็วก็มีสัญญาณเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านทันทีถ้ามีการถ่ายทอดสดครับ